เป็นผมเป็นของใหม่ปุ๊บเนี่ยมันจะสนใจผมต้องติดเจ้าของมากกว่านะมีกี่บ้างหูรูดด้วยนิดนึงแล้วไปหางชิลงคือกีกัดทองที่คุณเก๋ครับจะบอกเขาว่าคุณเก๋แข็งแรงกว่าสวัสดีครับชาว YouTube ครับวันนี้เรามาสอนน้องปอมกันครับสัก1ตัวอายุประมาณ3เดือนกว่าครับใครมีน้องปอมนะครับติดตามชมคลิปนี้ได้นะครับแล้วลองไปปรับใช้ไปสอนน้องปอมของคุณเองของใหม่ปุ๊บเนี่ยมันจะสนใจผมและส่วนมากเนี่ยสิงโตเวลาเจอใครอ่ะรีแอคชั่นส่วนมากก็คืออุ๊ยน่ารักเขาแค่สงสัยว่าทำไมผมอ่ะไม่ทำเหมือนคนที่ผ่านๆมามีถีบบ้างอันดับ2นะครับเบาๆมีแขนต้านต้านสิงโตมานี่มาเออเขาก็มานะเออหูรูดด้วยนิดนึงก่อนที่เราจะรอนะครับให้คุณเก๋ยังไม่ต้องทำอะไรนะให้ดูก่อนว่าน้องสิงโตอ่ะเขากลัวสัตว์ไหมคือจะให้น้องหมาอยู่ซ้ายมือไม่ล้ำหน้าก่อนเนาะอย่างเงี้ยถูกต้องครับเขามีอาการต้านด้วยเหตุผลคนใดก็ตามสมมติเขานอนลงอะครับแล้วเราลองดึงก่อนดึงเบาๆแล้วเขาไม่ร่วมมือเลยเดี๋ยวเราจะช่วยเขาด้วยการจับเขาอะครับยืนสี่ขาสิ่งที่เราต้องการก็คือให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาชาเลนจ์เราด้วยพละกำลังด้วยจังหวะที่ท่านอนถ้าเราไม่ยอมเนี่ยเราอยากให้เขาปรับตัวเองครับจะเห็นว่าไปห่างชิลงคือคิดเนี่ยห่างจะไม่อยู่กลางหลังนะซึ่งเป็นโอกาสทองที่คุณเก๋ครับจะบอกเขาว่าคุณเก๋แข็งแรงกว่านี่ให้สายเป็นแนวนี้เลยสายเลยเบาๆเบาๆไปเลยสิ่งที่เราเห็นก็คือต้องหมาต้านนะอันนี้คือความกล้าทำแต่ต่ำๆนะมาเลยแล้วก็ดึงมาเลยกัดสายด้วยลายน่าดูอะหย่อนสายเนี่ยจะสังเกตว่าสิงโตมี eye contact eye contact คือยิงมองอย่างนี้ทุก reaction ของน้องหมาครับมันจะเป็นตัวบอกว่าสิ่งที่เราทำไปรุนแรงเกินไปไหมถ้ารุนแรงเกินไปแล้วเขากลัวคุณเก๋เขาจะไม่มองอย่างนี้เก๋เถิบมันนิดเดียวนิดเดียวใช่แค่ปฏิเสธคุณเก๋เดินเสร็จปุ๊บมันไม่ยอมถูกไหมแต่พอเราหยุดเข้าจริงๆเนี่ยสักแป๊บนึงเนี่ยเขาเดินเขาทำนู่นทำนี่แสดงว่าอย่างที่บอกคือจริงๆแล้วเขาไม่ได้กลัวสายแต่เขากลัวคุณเก๋ชี้นำจังหวะเขาเขาไม่อยากให้คุณเก๋ชนะเขาแค่นั้นเองแล้วหยุดสวยๆไม่ล้ำหน้าไปท้ายอยู่ซ้ายมือแล้วหย่อนเชือกใช่ตอนนี้เห็นทำว่าลำลายกัดสายถ้ามีการกัดสายหรือแอนตี้สายหรือขาเกี่ยวครับแต่ว่าจริงๆเขาดื้อแต่เขาดื้อเงียบเขาเดินปุ๊บคุณเก๋ดึงดึงให้มายืนคู่กันซ้ายมือแล้วหย่อนใช่นี่ eye contact เนี่ยเอาแต่ถ้าเขาเชื่อมากเห็นไหมในถ้าสมมติเรามองอ่ะทุกบ้านจะรู้สึกว่าเฮ้ยหมาฉันสนิทอะวะยิ่งแรงมันยิ่งชอบอะจริงๆไม่ใช่นะอย่างที่บอกคือสุนัขอะมันเป็นอย่างที่เขาใช้คำว่าแพ็คอะฝูงถ้าสมมติว่าเราทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยแข็งแรงกว่าฉันต้านแล้วนะแต่ฉันไม่สามารถโต้ตอบอะไรได้เลยอ่ะยังไงฉันต้องยอมแพ้ครับด้วยอินสติ้งหรือสัญญาณของเขาเขาจะเริ่มรู้สึกเราศรัทธาเลยเราเรื่องคือมันก็คือความแข็งแรงที่เขาลองพูฟกับเราแล้วเราก็แค่ไม่ให้หลบตาหลบตาเห็นสกิดไหมเห็นขาสกิดถ้าสมมติเราดูในกล้องหรือคนอื่นเห็นอุ้ยน่ารักจังเลยเคลียร์อันนั้นคือการข่มด้วยท่าน่ารักคุณแกไม่ยอมแล้วคุณเก๋จะเซฟน้องสิงโตหน่อยก็ต่ำๆถูกรถดีเฟนซ์เร็วนะมันนั่งหรือหมอบเร็วมากถ้ากำหนดจังหวะมาดีๆนะผมว่าสบายชีวิตอ่ะสบายเลยนะหางไม่อยู่ที่หลังถูกไหมแล้วหูเริ่มกระดิกนี่อันคอนแทคอันคอนแทคคือวิธีการมองต้องยกหน่อยคราวนี้ผมว่าคุณเก๋น่าจะเพิ่มระยะได้อีกสักนิดนึงได้แฮงคอแล้วหย่อนถูกเห็นหูกระดิกใช่สิ่งที่ผมต้องการคือท่านที่ผมบอกว่าเราเจอกันนะหูมันอย่างนี้แข็งเนี่ยแสดงว่ามันคอนฟิเดนซ์แสดงว่ามันรับสภาวะของมันเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเก๋ทำอย่างเงี้ยแล้วหูแบบเริ่มสงสัยอ่ะมันจะกุ๊ก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 คอนแทคเห็นนะถ้าสมมติเมื่อกี้เราลากอ่ะแล้วหมากลัวเราอ่ะมันจะต้องไม่มองถูกไหมเวลาเราดุหมาหรืออะไรเงี้ยเราจะเห็นว่ามันชอบหลบตาถูกปะแต่นี่มันกลับบอกโอ้แม่วันนี้เจ๋งว่ะสิ่งที่เราทำคือเราจะทำยี่เช้าเย็นเพื่อให้มันรู้สึกว่าเราแข็งแรงกว่าอย่างนี้ผมบอกเราใช้อินซิงของมันคือถ้าหมามันคิดตามเราทานว่าเราแข็งแรงกว่าจริงๆมันจะเชื่อมั่นด้วยตัวมันเองครับว่ามันโอ้โหคนนี้อยู่ด้วยแล้วสุดยอดไม่อนุญาตเขาเดินเพราะว่าเราต้องการให้เขาบอกว่าถ้าแม่เนี่ยไอคอนแทคเป๊ะถ้าแม่ไม่อนุญาตเธอไม่มีสิทธิ์คิดนอกกรอบเพราะว่าถ้าเราปล่อยหมาอิสระเกินไปครับเขาจะมองเรากระจอกเดี๋ยวผมลองเดินขออนุญาตเดินรอบคุณเก๋คุณเก๋ไม่ต้องสั่งเลยนะไม่ต้องทำอะไรเลยวัดกันเต็มๆเลยถ้าสมมติว่าเขาไว้ใจว่าคุณเก๋สามารถคุมสถานการณ์ที่ผมเดินอยู่งี้อยู่ได้ครับเขาจะไม่ลุกแต่มีมองเห็นนะยังแบบเฮ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะว่าถ้าเราสั่งโอบีดีอย่างเดียวกลายเป็นว่าเราต้องยุ่งกับหมาทั้งวันนั่งหมอบคอยอย่างเงี้ยมีดิวตี้เราโยนดิวตี้เขารู้อย่างเดียวว่าถ้าอยู่กับแม่เนี่ยฉันต้องมองแม่เพราะแม่มันจ่าฝูงแต่นี่มันถ่ายรูปขึ้นจริงๆนะมองแล้วนี่มองแม่ละโตแล้วคว้าเลยทันทีสิงโตปุ๊บคว้าเลยทันทีใช่แต่ที่ดูไปนะครับจริงๆมันก็ไม่ยากหรอกครับขอแค่จับจังหวะสุนัขปอมของคุณให้ได้แล้วคุณทําตามอย่างมีวินัยแล้วคุณจะได้อย่างที่เจ้าของสิงโตได้ครับผมวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ